ดีค่ะสำหรับคลิปนี้ขอนำเสนอข้อมูลวัคซีนโรลเอาท์ของออสเตรเลียและความเคลื่อนไหวทางด้านการท่องเที่ยวอื่นๆที่เกี่ยวข้องอัตราการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อโควิด-19 ของออสเตรเลียณปัจจุบันอยู่ที่ราว 697,000 โดสต่อสัปดาห์คาดว่าจะสามารถฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมประชากรวัยผู้ใหญ่ได้ครบ40ล้านโดสราวเดือนพฤษภาคม2565โดยอัตราเร่งการฉีดวัคซีนมีส่วนสำคัญต่อแผนการเปิดประเทศรัฐบาลออสเตรเลียให้ความเห็นว่าจะเปิดประเทศเมื่ออัตราการฉีดวัคซีนเพิ่มสูงขึ้นตามที่ตั้งเป้าไว้และแคมเปญการรณรงค์การฉีดวัคซีนในต่างประเทศช่วยลดอาการป่วยรุนแรงได้จริงรวมทั้งเมื่อได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญสำหรับประวัติการฉีดวัคซีนของผู้ได้รับวัคซีนครบโดสแล้วจะถูกบันทึกเก็บไว้ในแอปพลิเคชัน Medicare และสามารถใช้แทนเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนได้คาดว่าระบบจะเปิดให้ใช้ได้ภายในเดือนกรกฎาคม2564นอกจากนี้สาธารณสุขออสเตรเลียได้ประกาศปรับเกณฑ์อายุผู้รับการฉีดวัคซีนของ AstraZenecaจากเดิมกำหนดให้ผู้มีอายุตั้งแต่50ปีขึ้นไปสามารถรับวัคซีนดังกล่าวได้ปรับเป็นผู้มีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปสำหรับผู้มีอายุต่ำกว่า60ปีให้รับวัคซีนไฟเซอร์ทั้งนี้เป็นไปตามคำแนะนำของ Australian Technical Advisory Group on Immunization หรือ ATAGI หลังพบผู้มีอาการลิ่มเลือดอุดตันจำนวน60รายจากจำนวนประชากรที่รับวัคซีน AstraZeneca 3.8 ล้านคนในจำนวนนี้เสียชีวิต2รายในส่วนของความเคลื่อนไหวทางด้านการท่องเที่ยว Tourism Australia ได้จัดกิจกรรม Australia Tourism Exchange 2021หรือ ATE 21ครั้งที่41ไปเมื่อวันที่ 6-9 มิถุนายน2564ซึ่งจัดขึ้นณ ICC Sydney นครซิดนีย์และกิจกรรม ATE ออนไลน์เมื่อวันที่10-17มิถุนายน2564จัดในรูปแบบไฮบริดทั้ง Physical Event และผ่านระบบออนไลน์โดยมี International Buyer ที่พำนักในออสเตรเลียหรือจากประเทศที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางคือนิวซีแลนด์รวมทั้ง Domestic Buyer เข้าร่วมงานมากกว่า 1,000 รายเพื่อพบปะกับ Frontline Travel Sellers จำนวน 1,200 รายส่วนกิจกรรม ATE Online เป็นการพบปะกับ Overseas Based International Buyers นับเป็นกิจกรรม Tourism Exchange ครั้งใหญ่ที่สุดในออสเตรเลียนับแต่เกิดเหตุไฟไหม้ป่าครั้งใหญ่เมื่อปลายปี2562ถึงต้นปี2563ตามด้วยการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ปิดท้ายด้วยผลการสำรวจ Global Dataล่าสุดพบว่าผู้บริโภคหันมานิยมการจองการเดินทางโดยตรงกับสายการบินโรงแรมมากกว่าการจองผ่าน OTA และเว็บไซต์เปรียบเทียบราคาโดยร้อยละ39ของผู้ตอบแบบสำรวจเลือกจองการเดินทางโดยตรงกับสายการบินหรือโรงแรมส่วนร้อยละ17เลือกจองกับ OTA และเว็บไซต์เปรียบเทียบราคาโดย Global Data มองว่าการจองโดยตรงกับผู้ประกอบการมักจะมีนโยบายเกี่ยวกับการยกเลิกการเดินทางที่ยืดหยุ่นกว่าและนโยบายการคืนเงินก็ตรงไปตรงมามากกว่าก่อนหน้านี้ผลการสำรวจในไตรมาสที่3ปี2562พบว่าการจองกับ OTA เป็นที่นิยมมากกว่าก็จะเห็นได้ว่าการระบาดของเชื้อโควิด-19 ยังผลให้พฤติกรรมของนักเดินทางเปลี่ยนแปลงไปโดยเน้นในเรื่องของความปลอดภัยและความยืดหยุ่นในการจองเพิ่มมากขึ้นขอบคุณค่ะ